ดึม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 เราจะมาชุบชีวิตดีป่าววะเรียกว่าชุบชีวิตได้ไหมชุบชีวิตเนี่ยมันจะมี30ชีวิตเออใช่บนบนล่างล่างซ้ายขวาซ้ายขวา BA มันจะปลูกชีวิตได้ไงล่ะเกมมันยังไม่เจ๊งเกมมันเป็นอมตะเพราะว่าซีรีส์นี้คอนท่านะครับเป็นซีรีส์ที่ค่อนข้างที่จะเกิดมายาวนานมากๆขอโทษจริงๆผมเกิดไม่ทันนะครับถ้าเกมเกิดไม่ทันผมว่าบนออฟฟิศนี้คงไม่มีใครได้เล่นแล้วนะฮะขอบพระคุณมากย้อนไป1987เลยครับกับซีรีส์คอนท่านะครับเกิดขึ้นมานะครับจริงๆตอนแรกคอนท่าเป็นเกมอาร์เคดมาก่อนนะครับตู้เนี่ยจะเป็นลักษณะแนวตั้งเครื่องแฟมิคอมหรือเครื่องคอนโซลสมัยก่อนเนี่ยนะครับนำเกมอาร์เคดมาพอร์ตลงคอนโซลของตัวเองอ่ะเรียกว่า 20-30% เลยครับของเกมในไตเติ้ลหลายคนไม่รู้นะครับอย่างคอนท่าก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยเสร็จแล้วอันนี้คอนท่านะฮะถ้าเกิดใครอยากรู้เนื้อเรื่องจริงๆมันมีการวางเนื้อเรื่องไว้คร่าวๆด้วยแล้วก็มีการวางคอนเซปต์ของตัวละครเนี่ยเอาไว้อย่างแยบยลนะครับก็คือถ้าใครเห็นภาพโฆษณาหรือแม้แต่หน้าปกเกมของเครื่องแฟมิคอมเราจะเห็นคนที่ชื่อว่าบิลกับแลนซ์2ทหารแลมโบเรียกว่าอย่างนั้นก็ได้คือแรงบันดาลใจมาจากไอ้นี่เลยใช่ป่ะ2คนเลยครับคนนึงเนี่ยก็คืออาร์โนลด์ชวาร์สเนเกอร์นะครับอดีตคนเหล็กของเรานั่นเองนะครับอีกคนนึงก็คือซิลเวสเตอร์สตาโลนหรือเราชอบเรียกเขาว่าแลมโบเนื้อเรื่องอ่ะไม่มีอะไรเลยก็เป็นแค่2คนนะฮะทหารหน่วยรบพิเศษนะครับต้องลงไปกำจัดปราบปรามองค์กรร้ายที่ชื่อว่าเรดฟอลคอนนะครับเหี่ยวแดงอ่ะว่าง่ายใช่ครับในตาเหี่ยวของเรานั่นเองนะครับเสร็จแล้วงานนี้ปุ๊บพอมาถึงปั๊บเนี่ยแล้วจริงแล้วภายในนะฮะเขาเรียกว่ามีคนอยู่เบื้องหลังไอ้เบื้องหลังที่ว่าเนี่ยครับเป็นสิ่งมีชีวิตที่มาจากต่างดาวนะครับก็ในบทความที่เขาถอดกันมาเนี่ยมันใช้ชื่อว่าจาว่าซึ่งจริงๆผมว่าเขาน่าจะได้อิทธิพลหรือแรงบันดาลใจจากภาพยนตร์เอเลี่ยนมาอีกก็ได้เพราะเอเลี่ยนหลายๆตัวก็รูปร่างและลักษณะก็คล้ายๆกับภาพยนตร์เอเลี่ยนพูดง่ายคอนท่าได้แรงบันดาลใจจากภาพยนตร์หลายๆเรื่องมารวมกันแล้วก็เป็นเกมไซส์สคอลลิงเกมนี้เป็นตำนานเกมแรกแล้วเป็นเกมที่เรียกว่าสามารถเล่นคู่กันได้อย่างสนุกสนานทีเดียวถามว่าผมเรียกเกมอะไรวะเกมอะไรเกมตะลุยด่านครับถูกต้องครับหรือแอคชั่นก็ได้นะครับเป็นนิยามคำสั้นๆของไซส์สคอลลิงนะครับแต่แล้วอันนี้ในช่วงโปรดักต์นั้นก็มีอีกหลายเกมหลายไตเติลออกมามากมายเลยทีเดียวนะฮะตัวคอนท่าเองเนี่ยก็ดังระเบิดภูเขาแบบอยากให้ออกมาแล้วกันออกมาก็มีแต่แฟนๆเนี่ยเล่นกันนะครับน้องๆในยุคนี้ในยุคที่มือถือสมาร์ทโฟนแล้วเนี่ยอาจจะลอสไปหน่อยนะครับแต่ในยุคนั้นเนี่ยพวกพี่ชอบกันมากเลยนะครับเพราะว่าคอนท่าเนี่ยมันเป็นเกมที่แบบทุกบ้านมีอ่ะและก็ที่สำคัญมันมีจุดเด่นหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นสูตรได้ไหมสูตร30ตัวถ้าใครรู้ก็จะวัดนะครับว่าเกิด80หรือ90ได้เลยนะครับก็คือบนล่างๆซ้ายขวาซ้ายขวา B A นั่นเองนะครับของผมอ่ะจำได้ว่ามันเป็น A B วะซุปเปอร์คอนท่าซ้ายขวาล่างบน A B select start ขอโทษจริงๆผมเกิดไม่ทันนะครับดึมแต่ละงานนี้คอนท่าดังมากดังขนาดที่ว่าออกมาเป็นชนิดที่ว่าปีต่อปีเลยครับหลังจากนั้นปี1988ก็ออกซุปเปอร์คอนท่าหรือเราเรียกว่าคอนท่าภาคที่2ของ Famicom แล้วไลน์โปรดักต์ของ Nintendo ออกเครื่องเกมบอยก็ออกเกมบอยเราเรียกว่าคอนท่าเกมบอยก็แล้วกันนะครับแต่ถ้าชื่อเป็นทางการของฝรั่งจะเรียกว่า Operation C ซึ่งจริงๆแล้วนะครับต้องบอกก่อนว่าชื่ออเมริกามันต่างกันนิดหน่อยนะครับแล้วคอนท่าภาคที่บูมที่สุดแล้วขึ้นหิ้งว่ายากที่สุดหนึ่งในนั้นก็คือคอนท่าสปิริตภาษาอังกฤษก็คือคอนท่า3นั่นเองก็จะเป็นภาคที่เรียกว่าระเบิดภูเขาเผากระท่อมที่สุดและเล่นยากที่สุดด้วยเพราะเป็นภาคของเครื่องซุปเปอร์ฟามิคอมนั่นเองคือภาคเนี้ยเป็นจุดเปลี่ยนภาคแรกของคอนท่าเลยก็ว่าได้เพราะว่าตอนแรกคอนท่ามันเป็นแค่8บิตใช่มั้ยภาคนี้เป็นภาคแรกที่คอนท่าสีสดสวยงดงามถูกต้องและเฟรมเรทเนียนกิ้งขึ้นมานิดนึงถูกต้องแล้วก็มีการเล่นกับ3มิติด้วยนะครับมีการเล่นกับมุมท็อปวิวมีการเล่นกับอุปกรณ์ต่างๆมากมายเนี่ยภาคเนี้ยสนุกที่สุดแล้วแต่ซิมโบลิกเดิมเค้ายังอยู่ซาวเค้าเนี่ยยังอยู่เหมือนเดิมยังเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมเพลงเค้ายังไงนะดึม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 ไอ้ตอนต้นมันทำเสียงไงตึ๊ดดิ้วดิ้วดึ๊ดนั่นน่ะนั่นน่ะคือจะบอกว่าเนี่ยคือความสุขเล็กๆน้อยๆของเกมเมอร์รุ่นเก่านะครับเสร็จแล้วอันนี้ปั๊บไลน์โปรดักต์ตอนนั้นเนี่ยมันอยู่ก้ำกึ่งนะครับคอนท่าเองเนี่ยของเครื่องแฟมิคอมก็คือยังไม่หมดยุคไประหว่างที่ซุปเปอร์แฟมิคอมกำลังเล่นอยู่เนี่ยแฟมิคอมก็ยังขนานไปด้วยในจังหวะที่ตอนนั้นโลกยังหมุนช้าอยู่เนี่ยยุคสมัยของการทรานสเฟอร์มันช้ามากคือมันไปด้วยกันคอนท่าฟอร์ดก็โผล่ขึ้นมาครับในปี1992นั่นเองนะครับคอนท่าฟอร์ดจะได้คอนเซปต์คล้ายๆกับเกมในเครือโคนามิด้วยกันคือการ์ดิอูสที่มีการรับออปชั่นแล้วเก็บของทำให้ตัวละครนั้นๆน่ะสามารถที่จะมีชุดเกราะมีอะไรเปลี่ยนได้นะครับภาคนี้นี่มันเปลี่ยนไปจากภาคเดิมๆเลยใช่ไหมถูกต้องครับผมก็มีการเป็นการเก็บออปชั่นเก็บของกันไปนะครับแล้วก็ไปเป็นภาคที่หายากแล้วก็คนเล่นน้อยหน่อยนะครับนั่นก็คือคอนท่าภาคที่ชื่อว่าฮาร์ดคอปส์นั่นเองอันนี้ผมไม่ได้เล่นเลยดีกว่าฮาร์ดคอปส์ถ้าผมจำไม่ผิดขอโทษด้วยนะครับมันเป็นภาคของเครื่องเมกาไดทางเซกาทำนะครับเครื่องเมกาไดเนี่ยบอกตรงๆว่ายุคนั้นเนี่ยใครมีเครื่องเมกาไดเนี่ยเรียกได้ว่าบ้านคนนั้นเนี่ยอาจจะฮอตผิดปกติจะเรียกอย่างนั้นก็ได้ครับเพราะว่าเครื่องเมกาไดนี่ถ้าเทียบกับเครื่องซูเปอร์แล้วมีคนนิยมน้อยกว่าเลยทำให้มีหลายคนได้เล่นน้อยราคาสูงกว่าด้วยถูกต้องนะครับก็ใน
ปี1994เสร็จแล้วงานนี้คอนท่าครับก็เติบโตของตัวเองมาอันนี้ผมขออนุมานว่าเป็นเจเนเรชันแรกของเขานะครับแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะข้ามเจนเลยครับมาสู่เครื่อง P1 นะครับหรือว่า PlayStation 1เนี่ยเผอิญว่ากราฟิกกับเกมถูกเปลี่ยนให้เป็น 3D มากขึ้นแต่ความสนุกกับลดลงครับมีหลายๆอย่างบอกอธิบายไม่ถูกเหมือนกับเขายังจับทิศไม่ได้เขาพยายามทำเกมไซส์สกอลลิ่งเหมือนเดิมแต่ว่าบางอย่างมันดูตัดทอนแล้วก็ไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่คือจริงๆแล้วคอนท่ามันไม่ได้ตายหายไปเลยสักปีมันแทบจะมีภาคใหม่มาเสมออารมณ์เหมือนบ้านทรายทองครับแต่ก่อนนะบ้านทรายทองจะกลับมาเป็นระยะนึกภาพออกใช่ป่ะเออนั่นเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยละครก็กลับมาอันนี้ก็กลับมาคล้ายๆกันนะครับแต่ตาเนี้ยพอข้ามเจนที่2ไปอ่ะผมขอตัดมาเป็นเจนที่3ผมใช้คำนี้แล้วกันนะครับเจนที่3ก็คือเจนที่ Nintendo กลับขึ้นมาเฟื่องฟูเรื่อง Portable ใหม่แล้วเกมคอนท่าภาคที่เอามาลงถือว่าเป็นภาคที่ประสบความสำเร็จแล้วเป็นภาคที่ยากที่สุดก็ได้มั้งอันดับต้นๆเลยอันดับต้นๆเลยครับติดท็อปแรงค์ขึ้นไป1ใน3ของซีรีส์คอนท่าเลยครับนั่นก็คือคอนท่า4อันนี้บอกก่อนนะคอนท่า4เนี่ยฮอตมากจริงเพราะว่าเป็นภาคที่กว่าที่โคนามิเขาจะเอาไทม์ไลน์ซีรีส์หลักกลับมาก็ข้ามาเจนนี้เลยเพราะว่าอันที่ผ่านๆมานี่คือบอกตรงๆว่าเหมือนจะหลุดไทม์ไลน์ออกไปใช่ไหมแต่ภาคนี้มันเลขมันต่อไงคนก็เลยอยากจะเล่นมากและที่สำคัญภาคนี้ความแปลกก็คือ2จอครับเพราะว่าลงบนเครื่อง Nintendo DS แต่ว่ามันก็จะซิงกับภาคต้นฉบับที่เป็นจอยาวไงครับเพราะเป็น2จอต่อกันอย่างนี้มันเลยคลิกเลยครับพูดง่ายก็คือจะเรียกว่าตามไทม์ไลน์หลักก็ได้ครับเพราะถ้าภาค1กับ2บน Famicom ใช่ไหมครับเราเรียกอย่างนั้น3 Contra Spirit แล้วมาภาค4เลยใช้ภาค4เลยนะครับนี่คือตัวไทม์ไลน์หลักเลยนะครับรู้สึกว่าจะห่างจากภาค3 2ปีคือไทม์ไลน์เกมเค้านะContra เนี่ยคศที่เค้าเริ่มมันน่าจะ2600อะไรเท่าไหร่จำไม่ได้แล้วหลังจากนั้นครับตัวContra พยายามดิดดิ้นตัวเองพูดคำนี้ผันตัวเองเนี่ยไปเป็นคอนเทนต์ดาวน์โหลดบ้างไปเป็นเกมอะไรบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งContra Rebirth ครับนั้นขอบอัพไรซิ่งภาคนี้ประสบความสำเร็จระดับนึงเพราะเปลี่ยนเป็นภาพการ์ตูนแล้วก็หาเล่นยากพอสมควรเพราะว่ามันต้องดาวน์โหลดอยู่ใน PS3 มั้งถ้าผมจำไม่ผิดอันนี้ผมถามพี่เอกมาอันนี้ถาม CEO PlayStation แห่ง OS เรานะครับ PlayStation เขาบอกว่าอัพไรซิ่งอันนี้เนี่ยโทฟี่ถ้าได้สมบูรณ์ถือว่าเป็นเกมอันดับต้นๆของ PS3 ที่ยากมากถ้าเป็นสายเก็บโทฟี่ใช่ๆต้องเพราะมันมีโทฟี่อันนึงที่ต้องเก็บคือไม่ตายเลยพอหลังจากนั้นนะฮะก็หายไปสักพักนึงก็ไปเป็นตู้ปาจิงโกหรือว่าไม่ก็ตู้สล็อตสักอย่างนึงอ่ะจนล่าสุดค่ายยักษ์ใหญ่เจ้าพ่อเทนเซนต์เรานี่เองเมื่อเทนเซนต์มาก็ต้องมาคู่กับบ้านเราก็คือกาลีน่านั่นเองนะครับได้ออกเกมไตเติ้ลใหม่ของคอนท่าขึ้นมาแล้วชื่อไพเราะเลยครับนั่นก็คือคอนท่ารีเทิร์นบอกไว้ก่อนนะเทนเซนต์ซื้อลิขสิทธิ์แท้ๆจากโคนามิไปทำนะฮะและที่สำคัญภาคนี้พี่บิวพี่แรนช์ของเราคัมแบ็กอิสเรียลฮะคือพูดง่ายแกยังไม่ตายนะฮะเพราะตามไทม์ไลน์จริงๆตั้งแต่วันนั้นที่เขาบุกตั้งแต่คอนท่าหนึ่งมีข้อมาจนถึงทุกวันนี้เนื้อเรื่องอาจจะผ่านแค่ประมาณ 4-5 ปีเท่านั้นนะครับเอเลี่ยนมันจะมาหมดจักรวาลแล้วเนี่ยแต่โลกจริงเราผ่านมา 20-30 ปีแล้วนะครับดึม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 เขาเคลมไว้ว่าเป็นภาคแรกเลยที่สามารถโคออฟกันได้ก็คือการเล่นร่วมกันออนไลน์แบบออนไลน์นะสองคนอย่างนี้เล่นเล่นดึงจอกันได้ไหมเกลียดการดึงจอจริงทะเลาะกับเพื่อนตลอดเฮ้ยแต่ที่ผมจะบอกก่อนว่าคอนท่ารีเทิร์นเนี่ยจากที่ผมไปดูโปรโมทเข้ามาเขาใช้คนแสดงจริงในการเอาพี่แลนซ์กับพี่บิวเนี่ยมาคอสเพย์แล้วใช้คนเล่นจริงเชดเดอร์เหมือนดนตรีอ่ะเป็นแบบซาวกีตาร์แบบล็อกๆอ่ะขนลุกเกียวเลยผมอ่ะถึงแม้ว่าฟังดูแล้วคนที่จะฟินก็คือพี่ไม่ใช่พี่สิเรียกว่ารุ่นพ่อๆเลยนะครับแต่จริงๆน้องๆเนี่ยน่าจะลองสัมผัสดูก็ได้ครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันคือการชาเลนจ์ระดับหนึ่งถึงแม้ว่าแน่นอนเขากำลังจะดัดแปลงตัวเองมาเป็นโมบายนะครับก็อาจจะมีแมคานิกหรือระบบที่ซิงกับตัวโมบายแต่ว่าความชาเลนจ์ข้างในยังมีอยู่นะครับเกมแอคชั่นมากมายอยู่ในนั้นนะครับและที่สำคัญฮะด้วยความที่เป็นเกมมือถือยังไงฮะฟรีทูเพย์นะจ๊ะตอนนี้เกมยังไม่เปิดนะครับผมใครที่อยากจะเล่นนะเดี๋ยวก็ไปเซิร์ชเพจได้มากคอนท่ารีเทิร์นของกาลีน่าไปลงทะเบียนล่วงหน้านู่นนั่นนี่นะฮะลงทะเบียนล่วงหน้านี่มีสิทธิ์ได้ไอเทมอะไรพิเศษอะไรเอ้ยมีแน่นอนไปดูรายละเอียดในเพจได้เลยนะฮะมีตัวละครหลากหลายตัวน่าจะมีระบบกาชาแล้วก็รู้สึกว่ามีการดัดแปลงนะครับตามความเข้าใจก็น่าจะมีเรื่องของอาวุธเรื่องของอะไรที่ตามมาด้วยว่าแต่ละตัวละครอาจจะรับอาวุธแล้วไม่เหมือนกันหรือเปล่าหรือมีการเก็บอาวุธที่แต่ละคนดรอปของมันมาไม่เท่ากันอะไรอย่างนี้แต่กิมมิกเดิมๆยังอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นฉากต่างๆหรือว่าตัวศัตรูพี่เนฟาวคอนเราเหมือนจะกลับมาอีกครั้งนึงยังไงก็ไม่รู้นะฮะแต่ที่สำคัญภาคนี้ตัวเกมเพลย์นะที่ผมรู้สึกว่ามันไม่เหมือนเดิมนะฮะคือท่านั่งมันฮะเวลานอนเนี่ยมันจะนอนราบไปกับพื้นแล้วยกขาตั
้งขึ้นใช่ไหมแต่ว่าภาคคอนท่ารีเทิร์นเนี่ยมันไม่ได้นอนยกขาตั้งแล้วมันนั่งเว้ยอ๋อสิ่งหนึ่งที่เราไม่ได้พูดถึงเลยก็คือปืนชนิดต่างๆซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของตัวเกมคอนท่านะครับปืนเอ็มหรือแมชชีนกันก็ยังอยู่นะครับก็คือกระสุนแนวตรงแล้วปืนที่ฮิตที่สุดบนคอนท่าทุกภาคเลยครับผมปืนเอสนะกระสุนกระจายกระสุนกระจายอ่ะง่ายดีคือโดนแน่นอน 100% ครับผมแล้วก็จะมีเลเซอร์มีปืนไฟคอนท่ารีเทิร์นเนี่ยที่ผมเห็นนะมันก็ยังมีกิมมิคไอ้ตัวที่มันบินมาแล้วก็ยิงให้มันปืนล่วงมาก็ยังมีเหมือนเดิมนะแล้วก็ไอ้ตัวสัญลักษณ์พวกนี้มันก็ยังเป็นปีกๆเหมือนเดิมคล้ายๆเดิมก็จริงๆพวกนั้นเนี่ยก็สมมติฐานว่าน่าจะเป็นหน่วยงานของเราเป็นคนส่งมาช่วยเหลือลอยมาแต่เราต้องยิงให้โดนเพื่อให้มันล่วงลงมาทำไมมันไม่ส่งมาให้เราแบบตรงๆเลยก็อาจจะโดนเป็นเป้าสังเกตแล้วทำให้โดนยิงได้ไงเลยต้องส่งเป็นโดรนแบบที่อุปกรณ์เข้ามาอะไรอย่างนี้แต่เอาเป็นว่าตอนนี้ลงมือถือแล้วนะครับแล้วก็เล่นฟรีด้วยลองเปิดใจรับดูนะครับว่าสายฮาร์ดคอร์จะชอบกันไหมเพราะว่าถือว่าเป็นเกมแนวแอคชั่นหรือไซส์สกอร์ลิงที่ยากระดับหนึ่งเลยแล้วก็ถือว่าเป็นการที่คอนท่ากลับมาอีกครั้งหนึ่งยังไงก็ลองดูแล้วกันครับคือผม2คนเนี่ยแน่นอนว่าอายุอานามก็ระดับนึงก็ชื่นชอบคอนท่าผ่านสงครามคอนท่ากันมาตั้งแต่เด็กแม้แต่พี่ห้อยเองก็ตามนะฮะครับผมเฮ้ยเหมือนเซียนจะไปลองเล่นที่งานการีนาเวิร์ลมาเหมือนกันป่ะใช่ครับเล่นแล้วรู้สึกไงบ้างดีวะต้องยอมรับก่อนว่าแอคชั่นมันต่างจากเดิมนะมันจะไม่ใช่กระโดดหมุนหมุนแบบที่เราคุ้นเคยอะจังหวะในการหมุนและโค้งอันนี้ต่างไปครับการยิงด้วยครับแล้วก็ทัชชิ่งบนมือถืออะมันจะไม่ได้สัมผัสเหมือนคอนโทรเลอร์ที่สมัยที่เราเล่นเพราะฉะนั้นผมว่ามันต้องเกิดออปชั่นเสริมแน่นอนนะฮะในการซื้ออุปกรณ์จอยมาต่อเพราะผมจะอยากได้สัมผัสแบบเก่ามากกว่าเวลาเล่นนอกนั้นที่เหลือก็กราฟิกสวยอันนี้ยอมรับเลยนะฮะสวยมากไงก็ฝากไปด้วยแล้วกันนะฮะสำหรับตำนานคอนท่าของเรานะฮะก็เอาเป็นว่าถ้าเกิดชื่นชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe พวกเราด้วยนะฮะแล้วก็คอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับว่าชอบภาคไหนแล้วถ้าเกิดสมมติเป็นไปได้พวกเราจะลองหามารีวิวกันนะครับสนุกกันแล้วเราจะเฝ้าดูคอนท่ารีเทิร์นตัวนี้นะครับว่าจะเป็นไงต่อไปนะฮะน่าเล่นมากอย่าลืมฝากแชร์ไปให้เพื่อนๆดูด้วยนะฮะสำหรับใครที่ชื่นชอบคอนท่าแต่วันนี้พวกเรา2คนฮะผมดอลลี่และอาเซียนออโต้นะไปแล้วฮะไปแล้วฮะผมเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วเจอกันไปแล้วฮะบ๊ายบาย